ลาที่พูดจากับคนที่แก่กว่าเด็กสมัยนี้พูดแบบนี้กันเหรอแล้วจะให้ผมพูดยังไงในเมื่อลุงก็ทำเหมือนรู้ทุกอย่างแต่ไม่บอกอะไรผมสักคำเรื่องนี้ป้าก็รู้ด้วยอ่ะป้าไม่รู้พ่อของป้าเองก็ไม่รู้อย่ามากล่าวหากันด้วยถ้อยคำแบบนั้นสิเชื่อป้าธนภพป้ากับลุงเจ้าที่ต่างหวังดีกับเธอทั้งนั้นเธอรอคอยความจริงของเธอส่วนป้าก็รอคอยที่จะพบคนที่ป้าอยากเจอคนที่ป้าอยากเจอเหรอแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าป้าสามารถดึงลุงเจ้าที่กลับมาได้หลังเงื่อนไข49วันเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีกับพบสิครับไม่มีหรอกการที่จะดึงคนที่จากไปแล้วให้กลับมานะมันเป็นเงื่อนไขของคนที่มีกรรมต่อกันเท่านั้นแหละแล้วผมกับพบคุณทำไงครับเธอก็ทำตามสัญชาตญาณของพวกเธอต่ออีกไม่นานหรอกนวลเห็นหรือยังว่าสิ่งที่มึงทำมันส่งผลต่อคนอื่นเราขนาดไหนฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันก็แค่รอให้มันถึงเวลาที่พวกมันจะพาให้ฉันไปเจอกับคนที่ฉันอยากเจออมึงเชื่อเรื่องที่ป้านวลพูดป่าวะเรื่องที่แกทำเป็นไม่รู้เรื่องมึงในอดีตหรือเรื่องไหนอ่ะก็ทุกเรื่องอ่ะตอนนี้กูไม่รู้แล้วอ่ะพัดกูไม่รู้ว่าใครโกหกกูหรือว่าใครจริงใจกับกูอ่ะทำไมการที่กูเป็นผีแม่งไม่ได้ทำให้กูพิเศษไปกว่าคนอื่นเลยวะก็มึงบอกเองไม่ใช่หรอว่าคนน่ากลัวผีอ่ะแต่ที่มึงพูดมามันก็ไม่ถูกทั้งหมดนะกูว่ามึงแยกออกนะว่าใครคือคนที่อยู่ข้างๆมึงอย่างน้อยๆก็มีกูคนหนึ่งแล้วป่ะ